วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจะอยู่ในสถานที่ที่เรียกกันว่าเกาะแก้วนะคะที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะพอพูดถึงคำว่าเกาะแก้วเราก็จะนึกถึงเกาะแก้วพิสดารนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเริ่มต้นการล่องเรือในเกาะแก้วซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะพิสดารหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้ผู้รู้นะคะมาบรรยายให้เราฟังนะคะว่าไม่เป็นไรค่ะคุยแบบบ้านๆเรานี่แหละค่ะจะถามว่าที่นี่นะคะมีมานานแค่ไหนแล้วครับแบบมันเป็นที่ธรรมชาติหรือว่าเราขุดคะเป็นที่ธรรมชาติมาหลายสิบปีแล้วอ๋อเป็นที่ธรรมชาติเนาะค่ะอยู่คู่อำเภอสำโรงทาบมานานใช่ไหมคะมานานแล้วอ๋อชื่อเกาะแก้วนี่เพราะว่าที่นี่มันเป็นเกาะอย่างนั้นหรือเปล่าคะครับเป็นเกาะครับอ๋อเกาะแก้วครับมันกว้างใหญ่ขนาดไหนล่ะคะหน้าที่ใหญ่ครับประมาณกี่ไร่กี่กิโลเมตรอะไรประมาณนี้ค่ะไร่กว้างก็หน้าที่40ไร่ครับโอ้โหโอ้การที่เราเที่ยวครับ40กว่าไร่เลยนะคะสุดยอดแล้วน้ำเนี่ยเคยลดบ้างไหมคะหน้านี้ก็ลดมีแค่นี้แหละครับตอนนี้ประมาณกี่เมตรทะลึกนะคะตอนนี้ประมาณ4เมตรกว่าๆเลยนะครับ4เมตรกว่าโอ้นี่ขนาดน้ำลดแล้วนะคะยังลึกอยู่เลยอ่ะโอ้โหแล้วเวลาน้ำสูงนี่สูงประมาณกี่เมตรคะ13เมตรครับก็ใบไม้เลยโอ้โห10กว่าเมตรเลยเหรอคะโอ้โหสำโรงทาบนี่เคยขาดน้ำบ้างไหมคะเคยแล้งไหมที่นี่เคยแล้งน้ำไหมคะแล้งครับช่วงหน้าฝนทำนาครับอ๋อมีฝนทิ้งช่วงอ๋อมีฝนทิ้งช่วงบ้างเหมือนกันเนาะครับโอ้แสดงว่าที่นี่นี่แบบเข้าปลาอาหารน่าจะเยอะเนาะครับสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะจะแล้งก็ได้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยที่ได้มาล่องเรือในเกาะแก้วนะคะไม่ทราบมีการบริการอะไรให้คนที่สนใจมาเที่ยวบ้างไหมคะมีอะไรบ้างก็มีขนมข้าวต้มอะไรอ๋อขนมข้าวต้มอร่อยมากเลยค่ะไข่เค็มโอ้เมื่อกี้แบบโปะดำๆเป็นไข่เค็มอินทรีย์ไข่เค็มสมุนไพรนะคะโอ้โหแล้วที่นี่เปิดตลอดปีไหมคะแต่นักท่องเที่ยวจะมาครับอ๋อถ้ามีคนมาก็มาเนาะอ๋อมาช่วงไหนก็ทำช่วงนั้นเลยปลาที่นี่ปลาอะไรเยอะสุดคะปลาเยอะเลยครับปลาอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างมีปลาหลายอย่างครับมีปลาตะเพียนเยอะกว่าเพื่อนเนาะทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะคะตอนนี้เรากำลังล่องเรืออยู่ในเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าน้ำลดขนาดลดน้ำก็ลึกประมาณ4เมตรกว่าๆน้ำท่าบริบูรณ์มากนะคะที่นี่เป็นแหล่งอาหารของคนสำโรงทาบเลยนะคะอู่ข้าวอู่น้ำของคนสำโรงทาบนะคะก็เป็นบรรยากาศที่แบบเย็นสบายมากเลยมันก็เหมือนจะร้อนนะคะแต่ว่าลมเย็นๆพัดเวลาที่เรือวิ่งอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเย็นสบายมากเลยเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าของเพื่อนร่วมทริปของเรานะคะนี่คือเพื่อนร่วมทริปของเราค่ะเย้ลำนี้บรรทุกแต่คนหน้าตาดีวู้เราไม่มีแต่คนหน้าตาดีใช่แล้วโอ้โหกลับไปถอดเสื้อออกเราจะมี2สีกลับไปถอดเสื้อออกแล้วอะไรนะคะพี่เราจะเป็นทูโทนผิวเราก็จะมี2สีแขนเราก็จะเข้มขึ้นนะคะแนะนำว่าถ้ามานี่ควรสวมหมวกนะคะเพราะว่าถ้าไม่สวมหมวกนี้แดดเผาหน้าได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าแดดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีลมพัดฉิวๆตลอดทางนะคะมันก็โอเคเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะนั่งอยู่หัวเรือเลยนะคะมันก็เลยเขาเรียกว่ายังไงล่ะอยู่ข้างหน้าสุดวิวก็ชัดสุดแล้วก็แบบเย็นสบายโอ้โหอันนี้ก็เป็นวิวนะคะทิวทัศน์ที่เราจะให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะว่าสุรินทร์บ้านเราก็มีดีมีที่เที่ยวหลายที่เลยนะจริงด้วยเที่ยวละ350 350ใช่ไหมคะกี่บาทนะคะพี่เรือลำละ350โอ้โหเรือลำหนึ่ง350บาทถ้ามากัน10คนก็คนละ35บาทโอ้โห
350นะคะจูได้เต็มที่13คนใช่ไหมคะจูได้เต็มที่13คนเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมากๆนะคะใครสนใจมาเที่ยวบ้านเราได้เลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะแล้วนึกภาพดูเนาะพี่มาตอนเช้าๆเนี่ยเนาะมองลงอ่ะโอ้โหตรงนี้เป็นเขตอภัยทานเป็นวัดวัดอะไรคะวัดแก้ววัดเกาะแก้วหรือเปล่าคะวัดแก้วเอ้าจำชื่อวัดไม่ได้แล้วจะออกก็ไม่ออกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีวัดอยู่เนาะใช่ครับอ๋อวัดแก้วสีไทยนะคะเป็นเขตอภัยทานห้ามจับปลาห้ามตัดต้นไม้เป็นป่าชุมชนครับป่าชุมชนนะคะโอ้ก็น่าจะอุดมสมบูรณ์เนาะนี่นะคะจะเห็นว่ามีกุฏิสงฆ์อยู่ข้างๆนะคะเข้าเขตแล้วเข้าเขตอภัยทานแล้วถึงไหนครับถึงแล้วดีเชื่อไปตากบังขึ้นโอเคบรรยากาศโอ้โหเขตอภัยทานปักป้ายไว้ใหญ่ๆเห็นไหมคะเนี่ยเขียนว่าเขตอภัยทานนี่ก็มีพระพุทธรูปนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยสวยงามลำห้วยนี่ครับมีไม้พันอะไรพันอะไรนะครับไม้ตะเคียนไม้พยุงโอ้โหพยอมครับไม้ตะเคียนอะไรไม้พยุงแล้วก็ไม้พยอมก็ใหญ่มีแต่เป็นไม้หายากเลยเนาะอะไรครับมาดันครับมาดันด้วยโอเคHello, Jan. Welcome to Somrong Kap District, Surin Province. อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่นี่ก็คือเกาะแก้วสถานที่แห่งนี้นะคะชื่อเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะแกงนี่อะไรครับโอ้ต้นกระเบาครับอันนี้ต้นกระเบานะคะสีเด่นมากเลยจะเป็นใบสีแดงๆสวยมากเลยเออเหมือนคริสต์มาสจริงๆค่ะเออใช่ๆเหมือนต้นกระเบามาเลยค่ะนางที่นี่ก็คือเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะน้องนางคุณครูนางนะคะมาเลยมาเลยเรือลำหนึ่งจุคนได้13คนค่าใช้จ่ายนะคะ350บาทต่อลำถูกมากแล้วก็น้ำตอนนี้เขาบอกว่ามันยังครับไปเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบน้ำลดขนาดน้ำลดยังลึกตั้งเกือบ5เมตรนะคะหนุกมากเลยนางหนุกกี่ชั่วโมงเอ้ยกี่กิโลเมตรนะคะประมาณ4กิโลเมตร4กิโลเมตรนะคะโอ้โหดูสิต้นกระเบานะคะเหมือนใบคริสต์มาสเต็มต้นเลยอ่ะสวยจังเลยเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์บ้านเรามีที่เที่ยวเยอะมากตอนนี้เรากำลังนั่งล่องเรืออยู่ในเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่นี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนสำโรงทาบนะคะปลาเยอะมากมากอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ค่ะที่ไหนมีน้ำมีป่าที่นั่นมีอาหารนะคะแล้วก็เห็นว่าเมนูของสื่อมวลชนสุรินทร์ในวันนี้ก็จะเป็นปลาที่จับจากเกาะแก้วนี่แหละค่ะเขาจะให้สื่อมวลชนไปจับปลากันเองใครจับได้ก็ได้กินนะคะจับไม่ได้ก็อดไป โอ้โหน้ำกระเซ็นมาตลอดทางเลยต้นกระเบาครับต้นกระเบาเดี๋ยวเราจะขอหยุดการไลฟ์สดก่อนนะคะเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะคะเพราะว่ายังต้องไปกลับอีก8กิโลเมตรวิวที่นี่นะคะมีต้นพยุงต้นพยอมแล้วก็ต้นตะเคียนค่ะป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเป็นเขตอภัยทานนะคะไม่อลางอ๋อต้นอลางเหรอคะอ๋อโอเคเย้บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ